วัสดีค่ะคอนนิชิวาวาตาชิวาแบงค์สอนามเดสปีนี้นะคะแบงค์ได้มีโอกาสไปร่วมงานไทยเอ็กซ์โปโตเกียว2024นะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่17และ18สิงหาคมนี้นะครับแบงค์ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะแบงค์พาพี่น้ำเพชรไปด้วยนะคะและที่สำคัญเราเนี่ยเอาชุดลิเกนะครับไปใส่โชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็อยากให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นนะครับมาชมกันเยอะๆมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะที่สวนโยโยมิกรุงโตเกียวนะครับและที่สำคัญเลยงานนี้นะแบงค์ได้คาซุยะนะครับนักร้องญี่ปุ่นนะครับมาร่วมโชว์เพลงพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่แบงค์เพิ่งปล่อยไปไม่นานนี้เองนะครับก็อยากให้ทุกคนมารับฟังกันแบบมาดูโชว์กันสดๆเลยนะคะให้กำลังใจแบงค์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคาซุยะกันไปด้วยนะครับนอกจากแบงค์แล้วนะครับในงานนะคะจะมีคอนเทนต์ไทยแลนด์เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยอาหารไทยนะครับแฟชั่นนะครับแล้วก็มวยไทยนะครับน่าสนใจมากๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมสร้างความสุขแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับกับงาน Thai Expo Tokyo 2024นี้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีค่ะ